ี๋ยวน้ำตกยายรวมมาขึ้นก็มีโดนใช้เลยครับนี่เลยไม่มีใครอยู่เลยไปเลยให้เฝ้าร้านถ้าใครอยากกินก็มาเด้อปกติก็จะมาช่วยขายของอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่หิวเดินเข้ามาเจอให้เฝ้าร้านเลยนี่ครับไปกันแล้ววันนี้มาอยู่ขายข้าวโพดขายแตงโมนะครับนี่ไปรวมด้วยวันนี้เปิดร้านใช่ไหมนี่ครับเวลามาที่นี่ครับเสร็จแม่ค้าก่อนหมดเลยทุกคนที่มาขายนะครับไอ้โมดนะไปพาดูครับขายได้แล้ววันนี้ครับมาช่วยขายของอยู่ที่แยกสมอนี่แหละนี่ครับมาช่วยขายตรงนี้นี่ครับลูก25บาท25บาทสวยๆเลยนี่ครับเราเอามาขายด้วยเราก็พากินแม่ค้าด้วยกันนี่แหละนี่ครับอันนี้เป็นอินทรีย์นะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาชิมกันเร็วนี่ครับปีร์นี่ครับก็เอาลงมาฝากนี่ครับอันนี้เราจะขายอันนี้25บาทนะครับก็เอา30ผมเอา5บาทนี่ครับเอามาขายเอา you eat แตงโมนี่ครับมาแล้วนี่ครับตังได้แล้วข้าวโพดก็ไปมาหมดแล้วเหลือแค่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปแล้ววันนี้ก็ของมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวให้ลุงมาขายแตงโมแทนกับน้าฝั่งนี้นะครับเอามาแล้วนะครับในรถเข็นเมื่อเช้าเต็มนะครับนี่มาหมดเลยเดี๋ยววันหลังจะพาไปดูสวนลุงนะครับนะนี่อันนี้30มันนี่30 25จะบอกว่าแพงมากเลยแดงมากเลยนี่ครับแม่ค้าก็มารุมกันแล้วครับคือไม่ต้องขายให้ลูกค้าหรอกขายให้แม่ค้าแถวนี้ก็หมดแล้วกินนี่ครับโอ้โหเดินแย่งกันเลยนะครับหมดยังบาทครับขนาดนี้โอ้โหมาเรื่อยๆ24นะครับลูกเองนะครับอย่าเปลือบลูกเองเพราะวันก่อนไปดูตะแมปแล้วที่กระท่อมตะแมปเลี้ยงปลาดุกนะครับโอเคครับวันนี้เจ้าของเข้ามาแล้วคือผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วผมต้องกลับแล้วเพราะว่าผมได้ของที่ต้องการแล้วก็ได้ตังค์แล้วต้องไปแล้วครับนี่ครับของที่ผมต้องการก็ได้แล้วลูกเกือบ5โลนะครับเนี่ยนี่ครับก็คือแตงโมก็เราเข้ามาขายแบบนี้ครับกับร้านค้ากันเองนี่แหละยังหมดจะหมดแล้วอันนี้ปลาไหนอันนี้40บาทนี่ครับลูกสวยๆกินฟรีนะครับนี่อย่ามาช่างดู
เดี๋ยวช่างโอ้โห5 กิโลครึ่ง5 กิโลครึ่ง40 บาทถูกมากเนี่ยนะ You bring for him baby เออ You bring meal ฮะอันนี้ bring food นี่สนอ่ะนี่ครับเปลี่ยนกะแล้วครับผมกลับแล้วแล้วผมจะไปยังไงนี่เมื่อกี้ช่วงนี้ครับช่วงฟักทองออกเยอะนะครับของป้ามวลก็เยอะแล้วก็แบบนี้โอ้ยนี่ฟักทองอะไรเนี่ยอันนี้ของไอ้นวลจันจ้ะฮะนวลจันนวลจันจ้ะอันนี้คือนวลจันอื้อหือแล้วสีมันเป็นแบบไหนอันนี้หรือเปล่าอันนี้ตรงนี้จ้ะอันนี้เขาไปทำอะไรกินอันนี้เขาเอาไปผัดเอาไปผัดจ้ะไปผัดหือเนี่ยเขาจะไปผัดฟักทองนี่ผัดได้เหรอโอ้ยผัดใส่ใบโหระพาเหรออร่อยมากขายไหนอันนี้6 โมง 40 นาทีจ้ะลูกค้าเข้าแล้วไปก่อนฝั่งนี้ของยืดเดือนด้วยเปล่าอันนี้เดือนที่เขาใช้เลยแบบไอ้ตัวนี้ลูกเรา15 บาทโอ้โหนี่ลูก15 บาทลูกขนาดนี้นะจ้ะโอ้เสียดายผมไม่ได้ขายจริงผมไม่ได้เลี้ยงจริงดีแล้วจ้ะเอาลูกเอาลูกวันนี้ก็คิดถึงแม่ค้าห่วงนะคะครับห่วงขายเองเอาใช่ไหมโอ้เอาไปจ้ะจะบอกว่ามาเอาไปขายตลาดเขียวต่อนะครับไปแล้วโอ้จะเดือนอีกขายดีครับนี่ครับก็อยู่ตลาดชมอก็อย่างนี้แหละครับนี่ทอดตรงนี้ขายตรงนี้เลยสดๆกินตรงนี้คิมตรงนี้ติดโฆษณาโอ้ยนี่ครับถุงละ10 บาทเองโอ้โหเยอะแยะนะครับไหนๆก็ต้องชิมดูด้วยครับเนี่ยชิมไปนี่ครับคือถ้าผมมาสี่แยกชมอเนี่ยก็จะเป็นแบบเนี้ยเวลาหิวผมก็มาอย่างเงี้ยได้กินของฟรีเยอะครับ แล้วก็มาช่วยขายของตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยก็อยู่บ้านมันเหงาไม่มีเพื่อนนะครับก็ใครมีอะไรก็เอามาขายที่ตลาดนี่แหละครับตอนเย็นๆก็นี่ครับนี่เจ้าของเขาอยู่นี่และเศรษฐีนีอยู่นู่นอันแบบนี้ขวดเท่าไหร่เนี่ย30 บาทอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องไปไหนดอกอันนี้เลี้ยงเองเหรอยี่เลี้ยงที่ไหนเลี้ยงข้างบ้านแล้วข้าวโพดล่ะข้าวโพดหมดหรือยังหมดแล้วครับโอ้ดีใจด้วยโอ้แล้วทางนี้ก็หมดแล้วปิดทางแล้วไม่กล้าเปิดอ
น้ำตาลมาขายผักนะจัดมาชุดใหญ่เลยตาเพิ่งมาขายนะครับเอาทั้งหมดเลยคือตังค์20บาทนี่ตาจะให้กี่ถุงก็เอาตาให้2ถุงเลยว้านี่20บาทอันนี้จริงอ่ะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรครับแต่ว่าเยอะแยะเลยคนที่แยกนี่ช่วยกันซื้อตานะครับสารตานะตาจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยมาแป๊บเดียวอ่ะเนี่ยจะหมดแล้วเหลืออีก30บาทเองตาปลูกเองหรือเปล่าเนี่ยครับตาปลูกเองแล้วก็เอามาขายที่สี่แยกมอนะครับปลูกเองหายเองใช่ไหมตาวันก่อนเห็นทำฉลอมไก่นี่หมดหรือยังฉลอมไก่ยังไม่ได้ทำเราอย่าไม่ได้ทำยังดิ้นอยู่ได้อันนี้ร้านมาล่าเพิ่งมามากี่วันแล้วมา2วันแล้วค่ะนี่นี่สี่แยกมอเรามีมาล่าด้วยอ่ะขายผักนะครับนี่ครับลูกค้าชั้นเยี่ยมนะครับนี่ครับ FC แห่งบ้านพกเพชรนะครับมาซื้อผักซื้อไส้กรอกด้วยครับขอบคุณครับกี่บาทเนี่ย10บาทเย้ขาย10บาทอย่างนี้เมื่อไรจะรวยเนี่ยนี่มาขโมยมาขโมยยุงก็มาขโมยฐานเขานี่โอ้นี่ร้านเนื้อย่างนี่ครับว่าโอ้วันนี้มีอะไรแปลกๆนะครับนี่ร้านเนื้อย่างนะครับต้องมาขโมยฐานในเตาไส้กรอกนะครับนี่ก็เพิ่งมากันนี่ครับก็คือปกติผมก็จะมาอยู่ที่นี่ประจำนะครับเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับที่อยู่กับตลาดประจำอ่ะนี่ครับคุณลุงก็มาขายข้าวโพดด้วย10บาทเองนะครับนี่เขาให้ผมนะครับผมไม่ได้ซื้อหรอกเดี๋ยวเขาว่าจะเอาเงินปลาแบบนี้กินไม่ได้อันนี้ครับคุณยายพันมาขายของอีกแล้วอันนี้ถุงเท่าไหร่นี่20หยิบได้แต่แม่ค้าเอาเมาหมดก่อนเลยนี่พอดีเลยเออเองจะขายของเองก็เมาไปเลยเนี่ยยายถ้าแบบนี้ล่ะยายนี่ครับตกตอนเย็นบ่ายๆเออตอนบ่ายๆก็เริ่มมาขายของกันแล้วรุ่นยายยายแบบนี้ล่ะขายยังไงขายยังไงเหรอก็เอาตังมาแล้วก็เอาของไปนี่ถุงนี้20บาทเองโอ้วันนี้มีแต่คนบ้านผมมาขายของเท่านั้นเลยไข่มดแดงโอ้วันนี้มีโอ้อาหารชั้นสูงเตอร์นี่นี่อาหารชั้นสูงครับนี่สุดยอดแล้วเนี่ยแบบนี้เท่าไหร่เนี่ยแบบนี้มาเขือพวง10บาททำไมถูกเท่โอ้แม่ค้านี่เมาคนเดียวเลยดีเขาใส่อย่างนี้แหละผมอยากได้เยอะกว่านี้ยาย
ผมจะได้ไปแบ่งขายตัวได้บ้างคือถ้าคนที่มาซื้อเนี่ยครับนี่ครับเจ้าของไก่เจ้าของไก่วันนั้นนี่ครับก็มาขายที่นี่ด้วยแล้วผมเองก็ชอบมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามีของกินเยอะนะครับมีทั้งร้านเนื้อย่างก็อยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่มาแล้วก็ได้กินแล้วก็อิ่มแล้วผมก็กลับไปนอนเหมือนเดิมนะครับนี่นะถ้าเป็นลูกก็10บาทแต่แบบนี้10บาทแล้ว15บาทเป็นแบบไหนเอา15บาทก็ได้แบบนี้20ลงจนก็มีถั่วด้วยโอ้แล้วปกติยายไปขายที่ไหนเนี่ยไม่ใช่ขายในเมืองเหรอขายในเมืองแต่วันนี้ของน้อยเลยไม่ไปอ๋อวันนี้ของมีน้อยก็เลยไม่ได้ไปเอาละครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเมื่อกี้หันไปมองเห็นไข่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ผมเองนะครับอันเนี้ย20บาทใช่ไหมยายเนี่ยครับเนี่ยคุณครูเก่านะเนี่ยอันนี้เคยมีไหมอ่ะคือถ้าเราเลี้ยงเองแล้วไม่มีที่ขายนะครับนี่แบบนี้เลยถ้าเป็นสำหรับผมก็เอามาขายในเนี้ยเพราะว่าตลาดเนี่ยมันผมก็เคยขายมาเมื่อก่อนนะครับแต่ส่วนไก่บ้านผมก็เอาไปส่งเสียแดงนะครับวันละ 4-5 ตัวอยู่ตรงนู้นนะครับไม่ยากนะครับในเรื่องของการขายหากว่าเราจะอัพราคาขึ้นก็เอามาชำแหละแล้วก็ย่างขายแล้วกันแล้วก็ส่วนเรื่องของไก่ไข่นะครับบางคนก็ใส่แผงอย่างไม่หวังเขาก็ใส่แผงขายหน้าบ้านอันนี้ก็ขายได้อ่ะวันนี้ก็มาเล่นที่สี่แยกทมครับจนค่ำมืดกันแล้วนะครับก็ยังไม่อยากไปนะครับอ่ะแค่นี้ก่อนวันนี้ก็นี่ครับก็ต้องนะเมื่อกี้จะพูดอะไรแล้วลืมแล้วมวนแต่ว่าจะทายดูเมื่อกี้น่ะทายดูว่าละกอนะวันนี้ก็มา2นี้25บาท2อัน25บาทจ้าผลิตจากเนื้อวัวจ้าทำเองวัวใครวัวตัวเองเปล่าจริงๆเนี่ยติ้งเกี้ยไอ้สายเกี้ยนะ2อัน25บาทเฮ้ยมันผิดปกตินะเนี่ยผมเอาคือวันนี้มาก็มาอุดหนุนป้านัทหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เห็นป้านัทมานานนะครับวันนี้50บาทแล้วใช่ไหมจ้าแล้วถ้าซื้ออันนั้นลดให้ถ้าซื้อ101อันนั้นลดให้อันนี้ใช่ไหมจ้า2อันนี้จ้าอันนั้นลดให้โอ้แสดงว่าผมเมาเลยที่101จ้าแล้วผมจะกินหมดไหมก็ไม่รู้สิไว้ใจหลายวันอ่ะถ้าอย่างนั้นเอาหมดนี่พนักพนักขายหมู่สามนะพนักบอกตรงๆนะพนักขาย15 บาท 15 บาทเออนั่นแหละจ้าเดี๋ยวมาขายที่นี่2อัน25บาทจ้าแต่ทำไมขายแพงจังมาใส่ถุงไปเร็วใส่ถุงมาทั้งโอ้นี่แหละเร็ววันนี้มาที่สี่แยกทมก็ได้เรื่องนิดหนึ่งนะครับถามก่อนว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เขาแหนมอะไรแหนมวัวแหนมวัวนี่ครับได้เงินออสซูไม่ธรรมดานะครับเหมือนได้ถูกหวยนะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมก็เอาไปขายต่อตรงนู้นนะครับผมขายต่ออันละ25บาทเดี๋ยวผมมาขายตรงนี้ดีกว่าผมมีของมานำเสนอครับอันละแหนมวัวแหนมวัวครับขายอันละ20บาทครับไม่กินเหรอกินไม่เป็นค
ครับนี่ครับทุกคนเจอแหนมวัว20บาทกินไม่เป็นนะครับเดี๋ยวจะขาย5บาทครับห้าบาทไม่กินใช่ไหมอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมเอาไปให้ไก่แล้วกันนี่คนทั้งม้าทั้งวัวเลยนะระวังนะ